สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเกรซสักพลในเพชรฮิปสเตอร์ครับวันนี้ทำงานกับเพชรฮิปสเตอร์เป็นยังไงบ้างเลยครับถ่ายกับน้องแมวก็น้องน่ารักมากเลยแต่ก็จะมีบางจังหวะน้องไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่น้องจะสนนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะถ่ายกับน้องหมาน้องแมวพวกนี้ก็เราคุมเขาไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามทำตัวให้เป็นโปรเฟสชันนอลที่สุดคือจริงๆแล้วผมว่าคนส่วนใหญ่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเพื่ออาจจะมาคลายเหงาเนาะแต่ว่าเราอาจจะลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วน้องหมากับน้องแมวเนี่ยพอช่วงไหนหรือวันไหนที่เราไม่ได้อยู่กับเขาเขาก็เหงาเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วพอเราจะเลี้ยงเขาเนี่ยเราควรจะมีเวลาที่จะใช้ชีวิตพาเขาออกไปเดินพาเขาออกไปเที่ยวชมนกชมไม้ใช้เวลาสักวันนึงแบบเต็มๆที่อยู่กับเขาบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะบางทีคนเราเลี้ยงมาเราอยากเล่นกับเขาแล้วต้องไปหาเขาแต่พอเราเบื่อเราก็ไม่ไปแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมของเราแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องหมาน้องแมวเขาก็ต้องการเราเหมือนกันอะไรเงี้ยในบางทีก็อยากจะให้ในมองมุมของน้องๆเขาบ้างไปยองอยู่น้องเขาบ้างอะไรเงี้ยครับชีวิตนึงอ่ะเหมือนคนคนนึงแหละถ้าให้มองจริงๆแล้วครับก็อยากจะให้มอบความรักมอบเวลาให้เขาบ้าง